สิ่งนี้เราได้จากการที่ได้รู้จักในวันแรกอาจารย์หลวงพ่อเป็นแกนนำที่สำคัญมาสอนวิชาสมาธิเพราะนั้นผมถือว่าพวกเราเกิดมานะครับได้ประโยชน์สูงสุดบนเส้นทางสายธรรมคือทานศีลภาวนาสมาธิครบถ้วนตรงผมขอกราบขอบพระคุณขอบคุณขอบใจทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ให้มีในวันนี้แล้วเราก็จะคงมีกันอย่างนี้ต่อไปนะครับเมื่อความต้องการเกิดขึ้นเราก็จะสามัคคีดังพุทธภาษิตที่ว่าสุโขปุณณสะสามัคคีสุโขสังคสะสามัคคีความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขครับ